1 2 3ครับถอยกล้องนี้ด้วยนะครับกล้องไอโฟนด้วยนะครับกล้องนี้นะครับ1 2 3ครับขออนุญาตนะครับครับผม
ได้ไหมครับ1 2 3 4 5 นะครับ 1 2 3 4ขอบคุณครับขอบคุณครับนิดนึงครับรับไม่สวยเลยสวยแต่นิดนึงนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับแม่สาวมันจะยืนหลับแม่กินหนามายัง
ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ได้ถามแน่นะมีนะพี่มีบ้างไหมครับไปรูปนี้นะครับน้องตัวเล็กโชว์โปเกมอนหน่อยเร็วโชว์หน่อยครับโอเคหนึ่งสองสามครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขออนุญาตนะครับกล้องนี้นะครับ1 2 3ครับขออีกภาพนะครับ1 2 3ครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปนะครับYeah.
ณครับสองสามครับขออยู่ข้างนะครับหนึ่งสองสามครับโอเคท่านนะครับ1 2 3ทําไมครับไม่ได้เจอโยกเลยโยกอร่อยครับอ๋อกี่ดาขออนุญาตนะครับพร้อมนะครับ1 2ภาพนี้นะครับขออนุญาตครับ1 2เดี๋ยวมาครับมาถือนะครับพร้อมนะครับ1 2 3ภาพนี้นะครับขออนุญาตครับ1 2 3กราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมปิยพงศ์ศิริวัฒนางกูลครับวันนี้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรในค่ำคืนแห่งความสุขในวันนี้ครับดิฉันปานิสรารัตนธรรมค่ะในนามตัวแทนของเจ้าภาพนะคะอยากจะกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความรักและความทรงจำในงานมงคลสมรสนะคะของแพทย์หญิงกังสดาลรุ่งโรจน์วงศ์สิรินะคะหรือคุณมุ้ยและคุณประพังกรปิยะชัยกุลหรือคุณแบงค์ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงพิธีการดิฉันว่าเรามาทำความรู้จักเจ้าบ่าวเจ้าสาวสักนิดนึงดีไหมคะคุณแชมป์ดีนะครับคุณนุ่มครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดิฉันขอเริ่มจากฝั่งเจ้าสาวก่อนเลยนะคะคุณมุ้ยนะคะหรือแพทย์หญิงกังสดาลรุ่งโรจน์วงศ์สิรินะคะเป็นบุตรสาวคนโตจากพี่น้องทั้งหมด4คนนะคะของคุณพ่อเสริมศักดิ์และคุณแม่กาญจนารุ่งโรจน์วงศ์สิริค่ะคุณมุ้ยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาตัดจวิทยาศาสตร์นะคะจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดนะคะสาขาตัดจศัลยศาสตร์จากหน่วยตัดจวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์และแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
ครับและสำหรับเจ้าบ่าวของเรานะครับคุณแบงค์นะครับหรือคุณประพังกรปิยะชัยกุลนะครับคุณแบงค์เป็นบุตรชายคนที่2จากพี่น้องทั้งหมด4คนของคุณพ่อภัทระและคุณแม่อรุชาปิยะชัยกุลนะครับคุณแบงค์จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและระดับปริญญาโทสาขา Management Information Systems จาก University of Surrey ประเทศอังกฤษครับและในปัจจุบันคุณแบงค์ดำรงตำแหน่ง System Analyst Manager นะครับที่บริษัท Seos Thailand แล้วก็ยังมีธุรกิจส่วนตัวด้วยนะครับนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์มือถือซึ่งก็คือยี่ห้อเลนมาที่ทุกท่านได้รับเป็นของชำร่วยในวันนี้ครับได้ข่าวว่าวันนี้มี presentation น่ารักน่ารักมาด้วยครับเห็นบอกว่าเจ้าบ่าวทำเองโอ้โหอย่างนี้เรามาเชิญชม presentation กันเลยดีกว่าไหมคะขอเชิญชมไปพร้อมๆกันเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคู่บ่าวสาวของเราด้วยครับสวัสดีครับคุณแบงค์คุณมุ้ยโอเคครับตะกี้เข้ามาแล้วถึงกับอึ้งไปแป๊บหนึ่งนะฮะคุณแบงค์ครับผมรู้จักคุณมา20ปีนะถึงละ20ละตั้งแต่สมัยโรงเรียนวันนี้หล่อที่สุดครับตั้งแต่เคยเห็นมา20กว่าปีคุณมุ้ยก็สวยมากๆเช่นเดียวกันวันนี้ก็แขกทุกท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับญาติสนิทมิตรสหายทุกคนก็โอ้มากันอย่างพร้อมพรั่งนะครับยังไงผมขออนุญาตเริ่มพิธีช่วงลำดับพิธีการเลยนะครับในลำดับต่อไปผมขอเรียนเชิญท่านประจักษ์ธรรมพลนะครับให้เกียรติขึ้นคล้องพวงมาลัยแล้วก็กล่าวอวยพรกับคู่บ่าวสาวในคืนค่ำคืนนี้ด้วยขอกราบเรียนเชิญครับสาวใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่ครับถ้าหนึ่งจะใช่
ครับสวัสดีฮะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสขึ้นมาเป็นประธานครองพวงมาลัยแล้วกล่าวรายงานกล่าวอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวในวันนี้นะฮะพอดีเสียงไม่ค่อยดีแล้วก็ถ้าพูดแล้วมีเสียงในฟิล์มติดมาด้วยก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะผมเป็นคนสุพรรณวันนี้คนสุพรรณมาเยอะเลยนะอยู่แถวข้างๆหลังเนี่ยนะฮะเป็นเพื่อนๆของพ่อเจ้าบ่าวนะฮะคนสุพรรณเด็กสถาบันเดียวกันนะฮะก็ต้องขอแสดงความยินดีก็ดีใจด้วยกับคู่บ่าวสาวนะท่านฝ่ายเจ้าสาวก็แพทย์หญิงกังสดาลรุ่งโรจน์วงศิรินะครับชื่อเพราะจังนะฮะครับก็จบปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์นะฮะก็ตอนนี้เป็นแพทย์ผิวหนังอยู่ที่โรงพยาบาลสุขุมวิทนะครับแล้วก็ฝ่ายชายก็คุณประพังกรปิยะชัยกุลซึ่งผมถามคุณพัทระผมก็จำไม่ได้จำได้แต่ชื่อเดิมนะครับก็ถามประพังกรแปลว่าอะไรก็บอกว่าผมเองผมก็ไม่รู้เพราะว่าชื่อทั้งหมดเนี่ยลูกชายคนโตเป็นคนตั้งให้ทั้งบ้านเลยนะครับมาบ้างเนี่ยลูกชายคนโตมาไหมนะฮะเป็นคนตั้งให้ก็โอเคก็จบโทจากลาดกระบังจบโทจากอังกฤษจบตรีจากลาดกระบังนะฮะตอนนี้ก็เป็นผู้จัดการฝ่ายอยู่ที่ซีออสไทยแลนด์นะครับก็เป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่ชาร์จเยอร์ยี่ห้อเรนมานะครับซึ่งทุกท่านก็ได้รับไปวันนี้นะฮะปรากฏว่าเสียงที่ผมพูดเนี่ยมันสู้เสียงคนนอกไม่ได้เอาละครับผมก็คงจะขออวยพรให้คู่บ่าวสาวประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับครองคู่กันนานๆ นะทำอะไรให้พ่อแม่ดีใจนะครับหมายถึงอะไรรู้ไหมพ่อแม่จะดีใจมากเลยนะครับเมื่อได้หลานนะครับ นะฮะขอให้มีความสุขทั้งคู่นะครับท่านผู้มีเกียรติฮะรบกวนเวลาท่านสักครู่นะครับกรุณาหยิบแก้วขึ้นมานะครับเพื่อดื่มอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวนะฮะมีไหมครับกำลังยืนขึ้นนะฮะกำลังยืนขึ้นนะครับที่นั่งอยู่นะครับกำลังยืนขึ้นแล้วก็ดื่มอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวนะครับครับผมขอให้คู่บ่าวสาวจงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งโรจน์ตลอดไปทั้งในหน้าที่การงานและส่วนตัวนะครับขอให้มีความสุขนะครับดื่มครับไม่จะอยู่เขาจะให้ชายโยชายโยไหมไม่ชายโยเอาดื่มนะเชิญดื่มฮะขอบคุณมากครับครับผมขออนุญาตฮะแค่นี้นะครับขอบคุณครับขอกราบขอบพระคุณท่านประจักษ์พมรพลเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในค่ำคืนนี้นะครับให้จริงๆนะตะกี้เราซ้อมนะฮะต่อไปนี้จะขอขั้นรายการด้วยการพูดคุยกับคู่บ่าวสาวของเราสักนิดหนึ่งนะครับน่าเอาละครับขอบคุณค่ะคุณแบงค์ครับผมจะเริ่มจากคุณแบงค์ก่อนนะเป็นไงบ้างครับขึ้นมายืนวันนี้ตื่นเต้นไหมฮะก็ตื่นเต้นครับพออยู่บนเวทีแล้วรู้สึกว่าเพื่อนๆมากันเยอะดีตื่นเต้นใหญ่เลยคุณมุ้ยรู้สึกยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะก็มีคนที่เรารู้จักมาร่วมแสดงความยินดีกับเรามากมายคุณแบงค์ครับตะกี้คือผมก็เพิ่งได้ดู presentation นะนะครับคราวนี้ก็เลยจะถามหน่อยว่าจริงหรือเปล่าครับที่ว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้กลับบ้านไปซะก่อนเนี่ยก็เขาอาจจะไม่ได้เจอกันอันนี้จริงไหมครับ
อ๋อครับก็เป็นความจริงครับก็คือจริงๆตอนแรกเพื่อนจะแนะนำอีกคนนึงพอดีบรรยากาศวันนั้นเป็นโต๊ะจีนเขาก็จะพาไปแนะนำเลยผมก็แบบว่าจะเดินไปก็กระไรอยู่เพราะโต๊ะจีนเวลามีคนนึงยืนมันก็เห็นชัดใช่มั้ยครับก็เลยแบบว่าเดี๋ยวไว้ตอนใกล้ๆเลิกงานละกันมีเขินนิดนึงไม่เขินนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็นั่นแหละครับพอตอนจะแนะนำจริงๆก็คือคนนั้นไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งโชคดีเพราะผมเจอคุณวุ้ยแทนแล้วเป็นไงครับบรรยากาศโต๊ะจีนวันนั้นก็คงจะไม่ต่างอะไรกับวันนี้นะฮะแล้วก็เดินไปก็คุณเพื่อนก็ลากไปอยู่เนี่ยแล้วไปคุยกันไปคุยกันมาปะกันพอดีอึดเป็นไงครับความรู้สึกแรกก็ตอนแรกก็งงๆครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะแนะนำคนนี้ให้รู้จักแต่ก็จริงๆวันนั้นกลับบ้านไปยังจำหน้าไม่ได้เลยฮะแล้วครับแล้วมาจำกันได้ตอนไหนครับเนี่ยก็หลังจากนั้นคือไปขอ Facebook ขอ LINE จากเพื่อนอีกทีนึงแล้วติดต่อไปครับทีนี้เรามาถามเจ้าสาวมั่งดีกว่าคุณบุ้ยรู้สึกยังไงบ้างคะตอนเห็นคุณแบงค์ครั้งแรกที่เพื่อนพามาแนะนำวันนั้นก็งงๆอะค่ะคิดว่าเพื่อนอาจจะแกล้งกันหรือเปล่าอะไรก็ไม่คิดว่าจะมีการติดต่อมาภายหลังแล้วหลังจากรู้จักกันไม่ทราบประทับใจอะไรในตัวคุณแบงค์บ้างคะก็จริงๆก็ประทับใจคุณแบงค์ตั้งแต่หลังจากที่เขานัดกินข้าวอะค่ะแล้วก็เขาดูเป็นคนซื่อดีไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรทำให้เราแบบก็คิดว่าลองคุยกันดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ข่าวว่าคุณแบงก์ก็ตะลึงตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเจ้าสาวเลยเหมือนกันใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับก็คือหลังจากพอนัดเดทแรกก็คือครั้งแรกที่เจอเขาเลยก็คือแบบอึ้งจริงๆคือเขาน่าจะจัดเต็มมากวันนั้น พูดไม่ออกวันนั้นค่ะได้เลยเราก็รู้จักเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาดีพอสมควรแล้วอยากจะให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวกล่าวอะไรกับท่านประธานในพิธีแล้วก็คุณพ่อคุณแม่รวมถึงแขกผู้มีเกียรติบ้างดีกว่านะคะก็อยากจะขอบพระคุณนะคะท่านประธานที่ให้เกียรติเรามาที่ให้เกียรติมาในงานวันนี้ของพวกเรานะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณป้าป้าหมาม้าของคุณแบงค์นะคะที่เลี้ยงดูคุณแบงค์มาอย่างดีแล้วก็รักแล้วก็เอ็นดูมุ้ยเหมือนลูกตัวเองนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณป้าป้าหมาม้ามุ้ยนะคะเป็นคนที่มีพระคุณกับมุ้ยมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณป้าม้าที่อดทนเลี้ยงดูมุ้ยตั้งแต่เด็กจนโตอะค่ะก็ถ้าไม่มีป้าม้าก็คงไม่มีมุ้ยวันนี้ก็รักป้าม้ามากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณแขกทุกท่านนะคะแล้วก็ญาติทั้งฝั่งมุ้ยกับฝั่งคุณแบงค์นะคะแล้วก็อาจารย์แพทย์ด้วยที่อุตส่าห์สละเวลามางานของมุ้ยนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ขอบคุณค่ะก็วันนี้เป็นวันที่เรามีความสุขมากนะคะก็มีแต่สิ่งดีๆมีแต่คนอวยพรเราให้คำแนะนำเรามากมายก็อยากจะขอบคุณทุกคนจากใจจริงอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็สุดท้ายขอบคุณคุณแบงค์ด้วยที่ดีกับมุ้ยสม่ำเสมอตั้งแต่วันแรกที่เจอกันขอบคุณค่ะคันนี้ตาคุณแบงค์บ้างแล้วครับครับก็ช่วยกล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับผมก็อันดับแรกขอขอบคุณประธานนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานของเราแล้วก็ครับขอบคุณป้าป๊าหมาม้าของมุ้ยนะครับที่ให้เกียรติผมได้ดูแลมุ้ยครับสัญญาว่าจะดูแลให้ดีที่สุดครับแล้วก็ขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณป้าป้าหมาม้าของผมเองด้วยนะครับก็ที่อบรมสั่งสอนเลี้ยงดูผมจนมีวันนี้ได้ครับนะครับแล้วก็ขอขอบคุณญาติเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มางานในวันนี้เข้าใจว่าวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะครับก็ทุกคนคงจะยุ่งแต่ก็ยังอุตส่าห์สละเวลามาร่วมงานของเราขอบคุณมากๆนะครับ
ล้วก็อีกคนนึงที่ลืมไม่ได้เลยนะครับขอบคุณคุณหมอทิ้วนะครับคุณหมอทิ้วอยู่นู่นคุณหมอนะครับที่เป็นพ่อสื่อนะครับแนะนำให้ผมกับมุ้ยรู้จักกันนะครับและยังไม่พอครับวันนี้ยังอุตส่าห์เป็นพ่องานเป็นออร์แกไนเซอร์ให้ผมด้วยนะครับรบกวนปรบมือให้ผมหน่อยครับให้คุณทิวหน่อยนะครับไม่ง่ายนะครับที่จะได้คุณหมอมาเป็นออร์แกไนเซอร์ให้เนี่ยค่าตัวแพงนะครับแล้วก็ขอขอบคุณกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มเพื่อนที่เพิ่งไปเที่ยวทริปภูฏานด้วยกันนะครับที่ทำให้พวกเรามีเสียงหัวเราะแล้วก็ได้รูปคู่สวยๆในแกลเลอรี่ด้านหน้ามานะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับแล้วก็วันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ทางที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแก่ผู้เกียรติทุกท่านครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงพิธีมงคลที่สำคัญของค่ำคืนนี้แล้วนะครับนั่นก็คือการจุดเทียนมงคลนะฮะแล้วก็ตัดเค้กเพื่อเป็นสิริมงคลของการเริ่มต้นคู่ชีวิตที So I can't keep 1, 2, 3
I got you, my eyes, I'm so lucky.
1 2 3